กินยาต้องหิ้วเอาไว้ยิงสูงนี้เหรอครับเขาชถ้อาบเป็กนินถ้าเป็นหญ้าสดๆอย่างนี้วางกับพื้นเขาก็เล็มตามหญ้าปกตินะครับโอ้แต่ถ้าตัดมาแล้ววางไว้กับพื้นกินนิดเดียวแล้วก็ไม่กินอีกเลยโอ้มันไม่กินเหรอครับใช่ครับโอ้นี่ครับเทคก็นิเลคยนะตค้รอังทตลาดตลาดนี้ตลอดเลยครับโอ้เขาตลอดยิ่งถ้าเป็นตัวผู้ขนนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พออ๋อตัวผู้ขนเลือดร้อยก็เป็นหมื่นถึงไหใมช่อะโอ้30,000แล้วครับ30,000โอ้ตัวนี้30,000ครับเต็มไม่เกิน18 กิโลราคามันจะ130140นะครับต่อโลใช่ไหมใช่โอ้สนแต่ใจขายได้เรื่อยๆครับมันขายได้ทุกวัยทุกรุ่นอ๋อไอ้ฝุ่นครับมีเงินเข้ากระเป๋าตลอดใช่ครับผมตลาดเขาต้องการเยอะครับส่งมาเลยส่งสวัสดีครับบ่าวพงเกษตรอันสามครับวันนี้ก็มาดูแพะครับว่าจะมาซื้อแพะครับครับครับผมครับก็อันนี้บ้านแพะสลินนะครับพี่เนาะบ้านแพะสลินปกตินะเลี้ยงแพะนะอ๋ออันนี้ทีตัวครับพี่นี่30 กว่า30 กว่าเลยอ๋ออันนี้เพิ่งคลอดมาครับคลอดเมื่อวานอ๋ออันนี้เลือดร้อยเหรอครับยังไม่ถึงอ๋อเลือดสูงเลือดสูงส่วนใหญ่นะอ๋อเดี๋ยวพาไปดูนะพี่อ๋ออันนี้สีโอ้อันนี้น่าจะรับเอาสีผสมมาเนี่ยโอ้สวยผสมหมดเลยครับอ๋อผสมหมดคันผสมหมดแต่แค่เลือดสูงเลือดต่ำแค่นี้อ๋ออันนี้ก็ไม่ได้กวาดเลยว่า หลายอย่างทำนู่นครับแล้วขายยังครับนี่ขายยังไงครับขายเป็นแม่ก็ผมขึ้นอ๋อแต่มันตอนนี้ตอนแม่ท้องอาจจะยังไม่มีมันขึ้นแล้วแต่ตัวถ้าเป็นเด็กก็แต่ได้ขายเรื่อยๆบ่เรื่อยๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีขายหรือว่ามีคนมารับซื้ออยู่ถ้าเป็นแพะขุนก็มีคนรับซื้อตลอดอ๋อแพะขุนอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้มีขุนครับอ๋อส่วนใหญ่เป็นตัวเมียแล้วก็ลูกเมียเด็กเรื่อยๆครับว่าจะมาขอซื้อแม่พันธุ์สักตัวมีไหมครับเป็นแม่พันธุ์ที่มันมีท้องมันท้องอ่ะอ๋อท้องมองไม่ค่อยออกตัวผู้ก็ไม่ค่อยจะทับเท่าไหร่ขอครับเป็นนานๆครั้งตัวนั้นสวยดีเนาะเป็นไอ้ดำขาวดำอ่ะอ๋อสวยสวยตัวนั้นสนใจตัวนั้นอันนี้ทับเอาถ้าเป็นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยขึ้น7ขึ้น8แล้วครับโอ้7,000 8,000ไม่น่าจะท้องไม่น่าจะท้องโอ้เขาทาดีเนาะทำอย่างนี้มันไม่สกปรกเลยครับทำเป็นบ้านอย่างนี้มันเลี้ยงง่ายเขาอยู่อย่างนี้เขาอยู่เป็นเทินเป็น2 ชั้นเงี้ยครับอ๋อเขาต้องเทินต่ำจากพื้นเงี้ยโอ้แต่อันนี้ผมไม่ได้กวาดอะไรเฉยว่าติดภารกิจหลายอย่างเลยไม่ได้กวาดปกติเขาก็จะกวาดแล้วผมให้หญ้าบ่อยด้วยมันเลยโอ้นี่เออสวยตัวนั้นน่ะตัวถ้าเป็นตัวนั้นราคาอันนี้ตัวผู้เหรอครับอันไหนครับตัวเนี้ยตัวดำนะครับเนี่ยตัวครับตัวนี้ตัวผู้อันนี้เลือดร้อยครับอ๋อนี่เลือดร้อยอ่ะนี่ผอมลงมาเยอะหน่อย
ปกติจะแน่นกว่านี้ไม่พอขายเนาะเลี้ยงตลาดนี่ตลอดเลยครับโอ้เขาตลอดยิ่งถ้าเป็นตัวผู้ขนนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอตัวผู้ขนอันนั้นก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆอย่างนั้นอ๋ออันนี้ตัวเมียเนาะตัวแม่อ๋อถ้าเป็นเขาอย่างนั้นอันนี้สูงราคานี่ก็ถ้าเลือดร้อยก็เป็นหมื่นถึงได้สามสี่หมื่นนั่นแหละสามสี่หมื่นโอ้ตัวนี้สามสี่หมื่นครับผมเข้ามาต้นกว่านี้เดี๋ยวมันทำหลายอย่างเลยค่อยจะรู้แล้วมันยังไม่เข้าที่นะปลามันยังไม่เข้าที่เพิ่งทำมานานยังครับนี่ได้ปีกว่ากำลังเข้าปีนั่นแหละแต่ก่อนเลี้ยงขุนมาเลี้ยงขุนมาครับแล้วก็ลูกขุนเขาไม่มีไปรับซื้อเขามาแล้วมาขุนครับเขาสั่งเขาเก็บให้ของพ่อของอะไรเก็บมาให้เอาลง70กว่าตัวเกือบ100ตัวง่ายอันนี้ในคอกนี่หรอใช่ใช่แต่ก่อนขุนพ่อมีเลย100ตัวแล้วก็ปล่อยครับโอ้ราคาตัวนึงอ่ะใช้เวลากี่เดือนครับขุนยิ่งขุนครับยิ่งมันขุนได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นที่เขากำลังไอ้นี่ราคากำลังโอเคหน่อยก็ต่ำกว่า20เต็มไม่เกิน18กิโลอ่ะราคามันจะ130 140นะครับต่อโลใช่ไหมใช่โอ้สนใจขายได้เรื่อยๆครับมันขายได้ทุกวัยทุกรุ่นอ๋อขุนครับมีเงินเข้ากระเป๋าตลอดใช่ครับผมตลาดเขาต้องการเยอะครับส่งผมก็นี่แหละกำลังพอดีกลับมาอยู่บ้านได้สี่เดือนแล้วก็ว่าจะหานี่แหละหามาทำเกษตรมาทำอะไรด้วยครับก็มองเห็นว่าเห็นพี่ชายเขาให้ลองมาเลี้ยงแพะดูครับผมก็เลยลองเซิร์ชดูพอดีอยู่เนี่ยอยู่แกใหญ่ก็เลยเซิร์ชมาว่าแถวๆใกล้ๆบ้านเราน่าจะหาง่ายๆไงก็เลยเห็นมันก็เลยทักมามีก็หลายฟาร์มครับมีหลายฟาร์มอยู่ผมผอมลงไปเยอะไม่อ้วนเหมือนเขาเลี้ยงไม่ค่อยมีเวลาเนาะครับผมก็เรียนด้วยอ๋อเรียนด้วยตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนผมปี2อ๋อปี2ผมก็เรียนด้วยครับคนมีเวลาอาหารข้าวโพดสับอะไรก็ไม่ต้องกระถิ่นครับผมแค่กระถิ่นอย่างเดียวก็เปี๊ยะเลยครับกระถิ่นเนาะชอบกินกระถิ่นเหรอใช่เดี๋ยวเขากินได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวแนะนำเจ้าของฟาร์มนะครับครับผ่านช่องทางผมแหนมครับสารสวัสดิ์ยินดีครับครับผมอยู่นี่แหละครับบ้านแพะสุรินครับบ้านแพะสุรินเนาะมาชมได้เนาะครับมาชมได้บ้านแพะสุรินครับ ก็ผ่านไปผ่านมาก็เสิร์ชใน Google Map ได้เนาะได้เลยบ้านแพะสุรินครับลองมาเยี่ยมชมได้นะครับทำธุรกิจหลายอย่างวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นสร้างตัวนี่ครับเขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวถ้าไปรุ่นสร้างนี่ก็นั่นแหละครับเด็กแว้นนู่นหารถซิ่งขับนี่ครับไปรุ่นสร้างตัวครับเลี้ยงแพะขายเนี่ยคนสนใจสีดำนี่มากเลยครับถ้าปล่อยเป็นคู่นี่ปล่อยยังครับเนี่ยปล่อยเป็นคู่ครับอ๋อแม่ลูกนี่แหละใช่ใช่ครับแม่ลูกมีไม่แน่ใจต้องถามพ่อก่อนอ๋อเขาไม่แน่ใจว่าของเขาฝากเขาเอาไปแล้วแหละแต่เขามาฝากท้องหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังเอาอยู่หรือเปล่าครับแม่คู่นี้เนี่ยลองประเมินราคาดูนะประมาณ8ได้ไหมประมาณนั้นเลยครับ8 k เนาะใช่ประมาณนั้นแหละ8 k ได้นะ8 9ประมาณนี้แหละโอ้ไม่เกินนี้ยิ่งแม่นี้มันสวยมันแล้วมันแตกตาจากเพื่อนเขาเนาะนี่ครับสวยสวยเอาหานึกว่ามีแม่พันธุ์สักตัวเข้ามาอันนี้ตัวผู้กี่เดือนมันผสมได้ครับถ้าเป็นตั้งแต่สาวเขาจะปี1ปีครับผสมได้ถ้าเป็นสาวครับเป็นแพะตั้งแต่เด็กเพราะว่าถ้าจริงๆตามกันนั้นก็ผสมได้แต่ว่ามันจะแกนมันจะเล็ก
อ๋อตัวมันจะแกนใช่อ๋อเหมือนคนเหรอนะใช่เหมือนคนผสมแต่เด็กก็เนี่ยวิวสวยครับอยู่กลางทุ่งนาเนาะอ๋อเนี่ยเป็นที่ของน้องเลยใช่ไหมครับนี่ไม่ไม่ไอ้ตรงนี้ไม่แต่ข้างหลังล้อมไปนิดนึงเรียนด้วยทำธุรกิจเลี้ยงแพะด้วยทำอะไรบ้างครับนี่เรียนกับเลี้ยงแพะเรียนประมาณนั้นครับอ๋อแล้วก็ลงแพะให้ก็ต้องดูไม่ค่อยมีคนไม่มีคนดูก็ต้องดูเองมาลงพอแล้วครับผมก็มีสำคัญสำคัญก็คือมีหญ้าแล้วก็กระถินใช่ไหมที่กันชอบถ้าแบบประหยัดถ้าแบบคนเลี้ยงมีเวลาอ๋อมีเวลาหน่อยก็แค่นั้นแหละจบกระถินอย่างเดียวกระถินอย่างเดียวก็จบแต่ก็อาจจะมีอาหารเสริมบ้างอาหารพ่นอะไรนี้ให้เขากินนิดๆหน่อยๆบ้างอ๋อครับเลี้ยงปีกว่ามีเงินเข้ากระเป๋าตลอดเนาะอย่างนี้ก็โอเคดีกว่าไม่ทำอะไรเนี่ยเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเนาะนี่ครับลงไม่ได้ลงครับเขาเร็วอยู่6เดือนตัวเนี้ยสักหลัก 30,000 ครับนี่หลัก 30,000 ตัวผู้นะครับเลือดลอยเนาะเลือดลอยขนาดตัวนี้ใช่มั้ยครับพร้อมลงไปเยอะเชื่องด้วยเนาะครับเชื่องดีด้วยนะไอ้ยิงเลี้ยงไอ้นี่ไอ้นี่เขาเชื่องมันไม่สกปรกเหมือนวัวเนาะก็จะไปถ้าขี้กับเขาจะไม่อยู่ใกล้ขี้ประมาณนั้นอ๋อขี้กับเยี่ยวเขามันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเอาสูงกว่าเขาเวลาเขานอนอะไรเงี้ยต้องแบบสูงกว่าพื้นเนี่ยอ๋อมันจะเหมือนขี้กับเยี่ยวมันเป็นหมักหมแล้วเป็นแอมโมเนียน่าจะเป็นแอมโมเนียก็เลยทำให้ตาให้อะไรตาบอดให้ขึ้นฟ้าอะไรได้มันต้องอยู่เหมือนข้างบนเหมือนบ้านนะไม่ถ้าพี่อยากไปทำก็ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ทำเป็นแค่ก็ได้แค่ต่ำๆไม่ต้องสูงแล้วก็แค่มุงหลังคาให้เขาแล้วก็มีปิดผ้าใบนิดหน่อยไม่ให้เวลาฝนตกเนี่ยเขาจะไม่ชอบฝนชอบคือเขาไม่ชอบฝนชอบอยู่ที่สูงเหมือนกันไม่ชอบฝนแบบลมได้บ้างแต่ถ้าลมแรงๆก็ไม่ค่อยฝนกับลมอาจจะไม่สบายง่ายเล่นนะโอ้เขากินยาต้องหิ้วเอาไว้ยังสูงนี่เหรอครับครับเขาชอบกินถ้าเป็นหญ้าสดๆอย่างนี้วางกับพื้นเขาก็จะเล็มตามหญ้าปกตินะครับโอ้ถ้าตัดมาแล้ววางไว้กับพื้นกินนิดเดียวแล้วก็ไม่กินอีกเลยโอ้มันไม่กินเหรอครับใช่ครับโอ้นี่ครับเทคนิคนะครับต้องทำนี่ไว้ชอบมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงที่สูงเนาะมันชอบกินที่สูงกินแต่ใบกินแบบยอดกินแบบใบสูงๆเนี่ยโอ้พอดีเลยที่บ้านนี่กระถินเยอะมากเลยเป็นหญ้าก็กินแต่ยอดหญ้ากระถินอย่างเดียวก็จบอาหารเสริมนิดหน่อยก็ได้เนาะตัดมาก็พาดทำทางพาดนิดหน่อยก็พาดเอาเลยนี่ครับบ้านแพะสุรินทร์ครับใครมาเยี่ยมมาชมได้นะครับวันนี้ก็บอกพุ่งเกษตรหันษาครับก็แนะนำนะครับสถานที่เลี้ยงแพะนะครับมาปรึกษาน้องได้เนาะใครที่สนใจอยากเลี้ยงนะครับใครที่สนใจอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ลองมาถามน้องเขาได้ครับขอบคุณน้องมากครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับ